็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังสวัสดีค่ะทุกผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังค่ะเช่นเดียวกันนะคะคุณก็จะพบกับดิฉันนรานิงเจ๊บือราเฮงในวันนี้นะคะดิฉันก็มีสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ชมอีกเป็นประจำเช่นเคยสาระน่ารู้ที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบรับประทานอาหารจำพวกย่างบ้างคะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างปลาย่างแต่วันนี้ดิฉันจะนำเคล็ดลับในเรื่องของย่างปลามาฝากคุณผู้ชมค่ะเคยไหมล่ะคะเวลาคุณไปตลาดนะคะไปซื้อปลานะคะตัวโตๆนะคะเพื่อที่จะเอามาย่างเองที่บ้านแต่คราวนี้นะคะเมื่อคุณเอามาย่างเองที่บ้านจากปลาที่ตัวโตๆนะคะกลับเล็กลงแถมเนื้อก็หายหนังก็หายคราวนี้จะรับประทานอะไรล่ะคะวันนี้ค่ะดิฉันมีเคล็ดลับค่ะที่จะย่างปลานะคะไม่ให้เนื้อปลานี่นะคะติดตะแกรงค่ะแล้วก็เคล็ดลับที่ว่านี้นะคะก็ง่ายๆค่ะท่านผู้ชมเองก็สามารถทำได้โดยวิธีแรกนะคะก่อนที่ท่านผู้ชมนะคะจะเอาปลานะคะไปย่างบนเตานะคะให้ท่านผู้ชมนะคะเอาตะแกรงนะคะไปตั้งบนไฟก่อนนะคะให้ตะแกรงมันร้อนก่อนค่ะแล้วคุณค่อยเอาปลาเนื้อคะไปย่างค่ะจะทำให้เนื้อปลาของคุณนะคะไม่ติดตะแกรงนั่นเองค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะคุณนะคะสามารถนำน้ำส้มสายชูค่ะโดยที่คุณนะคะสามารถนำน้ำส้มสายชูนะคะไปทาตรงที่ตะแกรงนะคะคุณทาให้ทั่วตะแกรงเลยนะคะทีนี้นะคะพอคุณทาเสร็จคุณก็สามารถนำปลาเนื้อคะไปย่างบนตะแกรงได้เลยค่ะรับรองค่ะว่าเนื้อปลาของคุณนะคะก็จะไม่ติดตะแกรงอีกแล้วล่ะค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะต่อไปนี้นะคะหลังจากที่คุณซื้อปลาตัวโตๆมาจากที่ตลาดเพื่อที่จะมาย่างที่บ้านนะคะก็จะไม่เล็กอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะลองนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้ลองกลับไปทำดูได้วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ